สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับวันนี้ได้พาเนื้อชินมานะครับได้พาเนื้อชินมานะจะเป็นชิงเขียวนะครับชิงเขียวนะครับเป็นพาดพิมพ์ชินราชนะครับแล้วเขาเลี่ยมเงินมาเลยนะครับเขาเลี่ยมเงินมานะครับผมถือว่าพาดชิงเขียวนี่เป็นพาดที่ดูง่ายนะครับพาดชิงเขียวนี่เป็นพาดที่ดูง่ายนะเห็นไหมครับการแตกของเนื้อเนี่ยนะครับการระเบิดเนี่ยนะครับการระเบิดเนี่ยนะครับพัดชิงเขียวนี่เป็นพัดที่ดูง่ายเป็นพัดที่ดูแล้วส่องแล้วสนุกส่องแล้วมันในความคิดผมนะครับในความคิดผมว่าเป็นพัดที่น่าเก็บเหมือนกันนะอายุความมีอายุการสร้างนี่ถือว่ามีอายุเก่าแน่นอนนะครับพันเนื้อชินเนี่ยนะครับเป็นพาดที่ถือว่าเด่นทางสายเหนียวคงกระพันนะครับชินนี่คือชนะนะครับชินนี่คือชนะทุกอย่างฮะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการสู้รบนะครับหรือว่าเกี่ยวกับด้านทำธุรกิจต่างๆนะครับอาชีพต่างๆด้วยนะครับเด่นทั้งสายเหนือคงกระพันทั้งเมตตามหายยมเงินทองด้วยนะครับองค์นี้ที่เห็นเนี่ยผมดูน่าจะเป็นพระน่าจะเป็นชินราชนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นพิมพ์คล้ายๆชินราชนะครับแต่พระสวยดีพระสวยดีแล้วก็เลี่ยมเงินมานะครับพระสวยดีแล้วก็เลี่ยมเงินมาที่ส่องให้ดูนี่คือเอามาส่องให้ดูว่าโอ้เนื้อชินตรงนี้ดูมันนะครับเนื้อชินนี่มีหลายๆที่นะครับเนื้อชินเนี่ยไม่ได้เล่นหากันถูกนะครับไม่ได้เล่นหากันถูกนะครับพวกพระร่วงทรงเกาะอะไรพวกนั้นก็เนื้อชินนะครับกู่วันบัวนะครับในหลายที่นะครับฉะนั้นในการเล่นพระเนี่ยนะครับถ้าเราลองศึกษาดูเราก็จะเห็นว่าโซนพระเนี่ยเขามีหลายโซนหลายเนื้อนะครับอยู่ที่ส่วนผสมด้วยนะฮะอยู่ส่วนผสมด้วยว่าพระส่วนผสมของพระเนี่ยเขาจะเด่นทางไหนเขาจะแก่ไปทางไหนโซนเนื้อจะแก่ทางอะไรนะครับยิ่งสมัยก่อนเนี่ยในการทำเนี่ยเขาถือว่าเขามีอะไรเขาก็ใส่เข้าไปนั่นแหละนะครับเนาะในการทำของสมัยก่อนนะครับคลิปนี้ก็เอาพระเนื้อชินมาถ่ายให้ดูนะครับเอาพระเนื้อชินมาถ่ายให้ดูแล้วก็เลี่ยมเงินเรียบร้อยเลยนะครับเลี่ยมเงินซะสวยเลยพระนะครับเนาะชินคือชนะนะครับฉะนั้นนะครับชินนี่เด่นหลายๆทางนะครับเด่นหลายๆทางนะครับสายเหนือคงกระพันเมตตามหานิยมโชคลาภนะครับคลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะครับคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ